แล้วการผจญภัยของฉันในหน่วยเร่ขายยาก็เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นหน่วยเร่ของพวกเรามีฟิล์มหนังยังไม่กี่เรื่องทุกเรื่องอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะเพราะได้ผ่านการฉายมาแล้วในพระนครทั้งในโรงหนังชั้น1โรงหนังชั้น2และในหน่วยเร่ล้อมผ้าก่อนที่จะมาอยู่ในมือของพวกเราหน่วยเร่ขายยารู้ตัวหรือเปล่าว่าเรามาตกอยู่ในสถานที่ใช้แกแล้วกล้าชาญชัยเข้ามาทำไมสมัครใจมาเพื่อนผมด้วยหนังทุกเรื่องที่เรามีนั้นนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชายอดพระเอกขวัญใจคนไทยซึ่งในปีหนึ่งคุณมิตรเล่นหนังไม่ต่ำกว่า40เรื่องทั้งหนังบู๊หนังรักหนังโศกเห็นหน้ากันแทบทุกวันพวกเราทั้ง4จึงถือว่าคุณมิตรเป็นเพื่อนร่วมชีวิตอีกคนในหน่วยเร่ขายยานี้ด้วยบ้านเมืองหรือว่าขบวนการอะไรที่คุณสงสัยนั่นแล้วจะทำอาชีพอะไรล่ะผมก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญท่องเที่ยวไปในยามราตรีทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อหาผู้หญิงที่ผมรักแล้วก็รักผมจริงๆสักคนหนึ่งแล้วได้พบไหมล่ะไม่มีมีแต่นั่งในบังกะโลทุกคืนเลยตอนแหลจริงๆ